เราต้องลุยบอสใช่ไหมใช่บอสจะเลือดเยอะมากๆโอเคลุยบอสลุยบอสลุยมันลูกพ่อลุยมันโอ้โหวิคนยักษ์เราตายอ่ะสวัสดีครับวันนี้น้องบีมจะมาเล่นเกมอะไรครับสติ๊กวอลเลคาสิมามาเล่นกันเลยลุยโอ้ด้านนี้เป็นด้านอะไรครับด่านทะเลทรายจะเจอบอสโอ้เป็นเกมลบนะครับกับคอมพิวเตอร์นี่อีกฝั่งหนึ่งสงครามขี้ก้างใช่ป่ะใช่ใครเป็นคนตั้งชื่อขี้ก้างนี่เขากำลังทำอะไรครับขุดเหมืองขุดเหมืองอุ้ยแป๊บเดียวมีทหารออกมาแล้วอ่ะอุ้ยจับเข้าบ้านก่อนเราไม่มีทางสู้นี่ด้านสุดท้ายแล้วเหรอนี่สุดยอดอ่ะโอ้โหอาชิดอนมาโอ้โหแล้วทหารเราทำอะไรมันเลือดมันไม่ล้นเลยอ่ะบีมทำไมมันเก่งกาจมากเขาเป็นทหารที่มีเกาะก็คือสเปตันเหรอโอ้นี่เกมนี้นะครับก็คือขุดเหมืองทองแล้วก็ได้เงินมาแล้วก็เอามาผลิตทหารนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครโดนทำลายลูกปั้นเนี่ยฝ่ายนั้นก็คือแพ้ใช่ไหมใช่โอ้ในทหารแล้วว่ามากี่คนแล้วเร็วเร็วเร็วเขาใช้สกินไฟนะเหรอบีมบ็อกด้านนี้ยากมากเขาด้านสุดท้ายแล้วโอ้เขาจะบุกแบบไม่ปราณีเลยบุกแบบไม่ปราณีเลยเหรอโอ้โอ้ยเงินตอนนี้เหลือ40แล้วคนขุดเหมืองเราอยู่ไหนอะบีมกลับเข้าบ้านไปแล้วตอนนี้มีนักธนูออกมาเฝ้าเหรอโอ้จะชนะมั้ยเนี่ยนักธนูเรามีแค่3คนเองอะแต่ดาเมจแรงอยู่นะ20อะโอ้การโจมตีแรงเออใช้ได้โอ้โหธนูเรายิงไกลขนาดนี้เลยเหรอเขาพึ่งเลยWe are her to heal ใครบอกให้ใช้ช่วยด้วยอ่ะช่วยใครวิ่งนี่นักรบออกมาแล้วนักรบเรามาแล้วจะวิ่งไปไหนนักรบเราจะวิ่งไปไหนออกมาเฝ้าไว้ใช่ไหมเฝ้าข้างหน้าไว้คนขุดแรกก็ขุดไปครับคนลบก็ลบไปอ๋อถ้ากดตรงนั้นคือวิ่งกลับฐานใช่ไหมใช่คนลบลบไปคนขุดแรกก็ขุดไปมาดูกันว่าด่านนี้บีมจะสามารถชนะได้ไหมขุดเร็วๆหน่อยเพื่อนขุดเร็วๆขุดเร็วๆโอ้ได้ตังค์แล้วได้ตังค์ผลิตใหญ่เลยวิเขาเหลือของคนนะใช่นักขนูเหรอแล้วเราจะต้องบุกตอนไหนบุกตอนที่มีกำลังพร้อมอ๋อตอนนี้เราหากำลังก่อนใช่ไหมใช่เรารวบรวมกำลังคนให้พร้อมก่อนค่อยไปบุกโอ้โหเขาบุกมาเลยว่ะวิ่งเงินขึ้นเร็วมากเลยอ่ะถ้าเกิดทหารเราครบ50คนจะได้เปรียบเพราะเราต้องเจอบอสด้วยจริงเหรอเอามาอีกดิทหารนะเอามาอีกแล้วพลธนูไม่เอาเหรอพลธนูไม่เอาแค่ซอสหวานนักดาบก็ยังพอแล้วเหรอโอ้นักดาบเพียงพอแล้วมั่นใจว่าจะชนะไหมด้านนี้ไม่แน่เพราะน้องบีมแห้วมาหลายรอบแล้วคือแพ้อ้าวเล่นมาหลายรอบแล้วแพ้ต้องมีประสบการณ์สิป้าว่าเอาคนธนูออกมาด้วยเชื่อดีเอามาสัก 2-3 คนไว้ยิงระยะไกลตอนจะระหว่างเขาวิ่งมาสามคนพอไหมลองดูเพราะว่าถ้าบีมไม่เอาธนูมาเนี่ยเวลาเขายิงเขามีธนูเขายิงมาเราเสียเปรียบนะเพราะเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยนอกจากเราต้องเข้าไปบวกเพราะเราถือดาบเนี่ยไปดูดิอีกฝั่งนึงมีทหารแค่ไหนโอ้คนยักษ์เนี่ยไงคนยักษ์เขามาเอาดาบไม่ต้องเอาไปดิเอากลับมาก่อนไม่ถ้าเรากดบุกคือจะไปหมดเลยอ้าวเมื่อกี้ป้าบอกว่าเอาแต่ถือไปปล่อยไปก่อนปล่อยให้บูไปก่อนบอกแล้วยากดูเขาดิโผล่มาแบบเนี้ยกลับก่อนไหมดูดิจังหวะนี้ได้เปรียบหรือเสียเปรียบตอนนี้เหรอเรามีสิทธิ์จะชนะไหมผลิตไม่ดีผลิตคนธนูมาอีกธนูยิงระยะไกลได้เอาธนูมาเยอะผลิตมาเฮ้ยมันมีจอมเวทมาด้วยความจริงเราต้องมีจอมเวทด้วยจอมเวทมันสร้างมานะ
รอก่อนรอก่อนแล้วจอมเวทใครทำอะไรมันได้บ้างความจริงจอมเวทไม่ค่อยอึดแต่ว่ามันสามารถใส่เวททำให้เราสตันแล้วเราจะเข้าถึงไม่ถึงจอมเวทอ่ะถ้าเรามีเราสร้างมาให้ครบอาจจะชนะต้องวางแผนดีๆเกมเนี่ยตอนเนี้ยธนูรัวๆเลยไหนๆก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่ธนูมันสร้างนานเนี่ยยากตายแล้วครับคนยักษ์นี่ต้องใช้เหลือเท่าไหร่อ่ะตอนนี้สร้างคนยักษ์ขึ้นมาไม่ได้ตอนนี้เราสร้างกำลังพลกันใหม่แล้วครับเขาหยุดรอให้เขามาเลยเราค่อยนี่ให้กำลังพลเราลดก่อนมาแล้วครับตอนนี้บุกแล้วยังไม่รู้ว่าใครจะชนะนะครับเพราะว่าตานี้ป๋าเป็นคนบอกให้น้องบีมเป็นคนวางแผนให้น้องบีมว่าต้องลบแบบไหนบีมดูซิว่าใครได้เปรียบเหมือนกันเรามั้ยเนาะดูกันต่อไปดูกันต่อไปครับดูกันต่อไปว่าใครจะชนะนักฆ่าหนูสามารถพลิกเกมได้คนยักษ์เขาตายยังคนยักษ์ตายหมดแล้วเอาแล้วไหนดูซิกองกำลังเขาเหลือแค่ไหนโอ้เดี๋ยวก็รู้ใครจะชนะครับตานี่เขาถอยไปแล้วบุกเลยบีมกดบุกต่อเนื่องบุกต่อเนื่องบุกเลยครับตอนนี้ถ้าเรากดบุกนี้กองทัพของเราจะไปทั้งหมดเลยใช่ป่ะใช่บุกเลยบุกเลยลุยมาอุ้ยมาเลยมาเลยบุกปั้นเขาเหมือนเลือดจะเยอะหน่อยนึงนะไม่เป็นไรเราบุกก่อนศัตรูเรียกกำลังเสริมแล้วโอ้โหบุกไปไม่ชนะไม่เป็นไรไม่ชนะก็เล่นใหม่นักธนูเราเยอะน่าจะได้เปรียบบุกต่อไปเรื่อยๆกองกำลังคนเรายังมีอยู่ไม่ต้องกลัวเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยจะชนะแล้วทำไมเราหยุดอ่ะอ้าวชนะแล้วเดี๋ยวก่อนชนะป่ะจะมีบอสออกมาอ้าวยังไม่ชนะอีกเหรออืมไปดูเนี่ยบอสเราต้องลุยบอสใช่ไหมใช่บอสจะเลือดเยอะมากๆโอเคลุยบอสลุยมันลูกพ่อลุยมันก่อนโอ้โหเฮ้ยคนยักษ์เราตายอ่ะคนยักษ์มาก่อนหนึ่งคนคนยักษ์เราตายแล้วโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยอ้าวปานึกว่าลูกปั้นมันทำลายลูกปั้นแล้วมันก็ตายเลยเลือดแทบไม่ลดกลายเป็นมีบอสออกมาอีกมีความหวังอยู่เลือดจะหมดแล้วอ้าวลุยมันยิงมันต่อเนื่องคนยักษ์เรากำลังจะออกมาแล้วบีมคนยักษ์เรากำลังจะออกมาแล้วอย่าบอกนะว่าชนะแล้วอ้าวชนะแล้วทำไมง่ายจังอ่าป๋าเป็นคนวางกองกำลังอะด้านเนี้ยไอ้ไงสุดยอดป่ะเฮ้ยดูให้แน่ใจก่อนชนะจริงเปล่าเฮ้ยมันจับทหารแล้วไปบีมมันจับทหารแล้วไปมันจับทหารแล้วไปตายแล้วขึ้นแถบคือให้เรากดหน้าจอรัวๆมันจะได้ดิ้นหลุดชนะหรือเปล่าดูให้แน่ใจสิชนะป่ะเนี่ยชนะเย้ชนะแล้วได้เงินมาหลายเพชรเลยโอ้พอชนะเสร็จก็เขาก็จะขึ้นเครดิตนะครับเราไปซื้อสกิลซื้อสกิลเลยเหรอสกิลลองซื้อสิเราเอาเป็นคนไหนดีอ่ะอ๋อพอเล่นด่านต่อไปเขาก็จะออกมาใช่ไหมนักธนูเป็นไฟดีกว่าส่วนคนนี้น้ำแข็งเป็นไงเจอการวางแผนของป้าแจ๋วไหมแจ๋วอ่ะชนะเลยอ่ะส่วนนี้โอเคสำหรับวันนี้ป้าก็มาช่วยน้องบีมในการลบชนะในเกมสติ๊กวายใช่ไหมใช่ตอนนี้เราก็ซื้อของเก็บไว้แล้วเดี๋ยวด้านหน้าเรามาดูกันต่อว่าเล่นแล้วมันจะไปถึงด้านไหนดีมีอีกไหมมีอีกโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย